นายวีระเกียรติเจริญนวพลกตตรสภศิริชาได้นำหลักฐานเอกสารข้อมูลการปลอมเฟซบุ๊กและแชทของมิจฉาชีพเข้าพบพันตำรวจโทอธิวัฒน์ศิระเลิศถากรสารวัตรสอบสวนสภศิริชาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีนายวีระเกียรติเจริญนวพลกตตรศิริชากล่าวว่าก่อนเกิดเหตุนั้นตนเองได้รับโทรศัพท์หนึ่งสายเขาบอกว่าส่งข้อความปลดล็อกรหัสเฟซบุ๊กผิดเบอร์และขอรหัสหน่อยในขณะนั้นตนเองก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นมิจฉาชีพจึงได้บอกเลขรหัสในข้อความที่ส่งมาหลังจากนั้นไม่นาน Facebook ของตนเองก็ถูกล็อกและเปลี่ยนรหัสทันทีต่อมาได้มีผู้เสียหายซึ่งเป็นเพื่อนใน Facebook ของตนเองถูกมิจฉาชีพรายนี้ส่งข้อความไปขอยืมเงินและมี1รายที่หลงเชื่อโอนเงินไปให้จำนวน 5,000 บาทในชื่อบัญชีนายวัชระแก้วสาหมายเลขบัญชี500044953ธนาคารกรุงเทพทั้งนี้ตนเองจึงได้รีบนำหลักฐานมาแจ้งความดำเนินคดีไว้นางสาวมีดีน่าอินชัยอายุ40ปีผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไปกล่าวว่าปกติแล้วตนเองได้รู้จักและเป็นเพื่อนที่ดีกับพี่ที่ถูกแฮกข้อมูลมานานแล้วโดยมิจฉาชีพได้ส่งข้อความแชทมาด้วยความสนิทสนมกันจึงไม่ได้คิดอะไรมากตัดสินใจโอนเงินไปให้ทันทีพอมารู้อีกทีก็ทราบว่าตนเองนั้นถูกมิจฉาชีพหลอกแล้วซึ่งในเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำหลักฐานที่ได้ไปสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวมิจฉาชีพรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับนิว24สถานีประชาชนจารุสุขศรีภาพข่าวสามารถเมตใจดีรายงาน